ว่าอยากแต่งงานไหมถ้าจัดเป็นพิธีคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่อยากจะจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมนี่อยากจดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอีกหน่อยเนี่ยเราก็อายุมากขึ้นพี่น้องเราไม่รู้จะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าพ่อแม่เราก็ไม่มีแล้วทั้งคู่นะฮะถ้าเขาป่วยหรือเราป่วยได้อีกคนหนึ่งก็สามารถที่เซ็นรับรองในการรักษาได้หรือแม้แต่พวกสมบงสมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยพอเราไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาจะได้ดูแลแทนเราได้อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ากับแฟนคิดจะแต่งงานไหมแต่งกับเพศเดียวกันเหรอจะไปรู้กฎหมายมันได้แล้วนี่แต่งกับเพศได้แล้วนะคือสมัยตอนหนุ่มๆอยากมีเมียนะจริงเหรอทำไมอ่ะก็คือตอนนั้นเรายังไม่ได้เลือกไงว่าจะเป็นแบบไหนตอนมหาลัยยังไม่ได้เลือกมีแฟนเคยมีแฟนผู้หญิงไหมล่ะเคยเฮ้ยถึงขนาดจริงไหมกับแฟนไม่เดี๋ยวว่ากับคนอื่นจอนก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันฟีลลิ่งเราเป็นยังไงชอบไม่ชอบก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ครบแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราคงชอบผู้ชายมากกว่าอะไรเงี้ยถูกไหมฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าอยากแต่งงานไหมถ้าจัดเป็นพิธีคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่อยากจะจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมนี่อยากจดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอีกหน่อยเนี่ยเราก็อายุมากขึ้นพี่น้องเราไม่รู้จะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าพ่อแม่เราก็ไม่มีแล้วทั้งคู่นะฮะถ้าเขาป่วยหรือเราป่วยได้อีกคนหนึ่งก็สามารถที่จะเซ็นรับรองในการรักษาได้หรือแม้แต่พวกสมบงสมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยพอเราไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาจะได้ดูแลแทนเราได้อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ากับแฟนเนี่ยคบกันมาก็กี่ปีละกี่ร้อยปีละเพราะตั้งแต่สมัยตรงฟุ้งอยุธยาแตกแล้วพม่าเข้ามาตีก็เลยเจอกันจะบ้าแล้วเหมือนเพื่อนแล้วแบบเห็นมุนแบบเหมือนเพื่อนเหมือนกัลยาณมิตรกันอะไรเงี้ยกี่ปีละเป็น10แล้ว30กว่าแล้วประมาณอะไรทำให้คบกันนานก็มันพัฒนามาเรื่อยๆจากแรกๆก็เป็นแฟนเราก็มีหึงหวงกันเนาะหึงหวงพอช่วงเวลาหึงหวงมันผ่านไปมันก็เลยกลายเป็นเพื่อนที่เอื้ออาทรต่อการดูแลการเป็นกัลยาณมิตรกันก็เหมือนเพื่อนมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เวลาที่เราทานข้างนอกเขาว่าเราไหมทานข้างนอกไม่ว่าเพราะเขาก็ไปทานด้วยฮะไม่ว่าสิเราต้องไม่ทานสิเราต้องไม่ทานเราไม่ซื้อสัตว์แต่เราปากแข็งยังไงไม่รักอยู่แล้วคืออันนึงนะที่หอมถามอ่ะถามว่าเอ๊ะทำไมคบกันนานเราอยากจะบอกตรงนี้ว่าเวลาเลือกคู่คือทุกวันนี้อ่านข่าวอ่ะแล้วแบบเอาละคนนี้ไม่รักก็ประชดฆ่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะคบกับใครดูกันดีๆถ้าเขาลงมือทำร้ายคุณสักครั้งนึงเลิกเลยถ้ามีความรุนแรงถ้าครั้งเดียวเท่านั้นครั้งหนึ่งมันต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามอย่าไปทนถ้าเขารักเราจริงเขาไม่ทำเรานะรักแต่แค่ไหนนะจะต่อยยังแบบไม่อยากจะต่อยอ่ะนึกออกไหมมันทำไม่ลงอ่ะนั่นคือความรักแต่ถ้าเขาทำเราได้แปลว่าเขาไม่รักเราหรืออย่างหนึ่งนะเลือกคนที่เขากตัญญูรักพ่อรักแม่ถ้าคนที่เขาไม่รักพ่อรักแม่เขาจะมารักเราเหรอแต่ถ้าถามเรื่องกินอะไรเงี้ยเรื่องกินไม่ค่อยนะคือเป็นคนแบบไม่ค่อยกินนอกบ้านกินในบ้านกินข้าวในบ้านบนบกหรือในน้ำในน้ำบ้าหอยถามเรื่องแค่ออนเซนไปนั่งมองก็พอแล้วบางทีมองด้วยสายตาเราก็จินตนาการไปซิเอาวันนี้สนุกมากจะติดตามผลงานอาได้ที่ไหนอ๋อก็ในรายการหอยกระหอมและไก่นะครับ